สวัสดีเพื่อนๆชาวยาริสเอทีโมเดลตัวใหม่ครับ2023ทุกท่านครับหรือว่าชาวพี่โตทุกท่านนะครับที่มีปัญหาเรื่องเบรกดังนะครับโดยคลิปนี้ก็จะพูดถึงตัวเบรกดังนั่นแหละครับต่อจากคลิปคราวที่แล้วเลยนะครับก็คราวที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงการที่ไปเข้าศูนย์มานะครับแล้วก็แก้ปัญหาร่วมกับช่างชำนาญการของศูนย์นะครับซึ่งช่างชำนาญการของศูนย์เนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยไปประชุมกับศูนย์ใหญ่ด้วยนะครับคอยพูดคุยปัญหาต่างๆครับกับศูนย์ใหญ่นะครับไปประชุมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วผมก็ส่งคลิปวิดีโออย่างคลิปคราวที่แล้วที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็ช่วยกันร่วมปัญหานะครับแก้ปัญหาร่วมกันนะครับผมว่ามันก็ดีนะครับแบบนี้มีลายช่างมีกลุ่มลายช่างนะครับพูดคุยกันนะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องรถก็ส่งคลิปมาให้ผมก็ได้นะเดี๋ยวผมส่งไปที่ช่างศูนย์ใหญ่ให้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่คราวที่แล้วนั่นแหละที่เล่าปัญหาเรื่องเบรกดังให้ช่างฟังนะครับแล้วก็เอาข้อมูลไปวิเคราะห์กันนะครับสรุปแล้วก็ได้ประมาณว่าเดี๋ยววันนี้ครับวันนี้อัดคลิปนี่แหละครับเขานัดตอนบ่ายนะครับให้ไปเปลี่ยนอุปกรณ์อยู่3ชิ้นนะครับเพื่อแก้ปัญหาเบรกดังซึ่งทางศูนย์เนี่ยทางช่างชำนาญการเนี่ยเขาบอกว่าได้รับการแนะนำจากโมเดลนะครับเขาพูดถึงว่าโมเดลนะโมเดลผมว่าน่าจะเป็นส่วนประกอบโรงงานพาร์ทโรงงานหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะน่าจะประมาณนั้นก็มีชิ้นส่วน3ชิ้นนะที่เปลี่ยนนะครับที่ทางช่างเขาบอกชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกชิ้นที่2นะครับจะเป็นแผ่นซับเสียงนะครับชิ้นที่3เนี่ยผมไม่แน่ใจนะพอดีตอนที่เขาโทรมาเนี่ยผมประชุมอยู่นะครับแล้วก็พูดเร็วมากน่าจะเป็นจานมั้งนะน่าจะเป็นจานเบรกหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะครับก็จะมีอยู่3ชิ้นนะครับที่เปลี่ยนโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปศูนย์นะแล้วก็ลองแก้ปัญหาดูนะครับแล้วก็จะมาบอกเพื่อนๆกันนะครับว่าเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูเลยนะครับว่ามันหายไปหรือยังนะครับหรือว่ามันยังเป็นอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ไปเปลี่ยนนะครับตามคำแนะนำนะครับของทางช่างนะครับจะเข้าศูนย์เสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะดังตอนเช้าๆถูกไหมที่คนทุกคนเป็นเนี่ยมันจะดังตอนเช้าๆไม่ก็ดังตอนที่เครื่องมันเย็นแล้วตอนนี้หน้าหนาวด้วยมันแบบรถมันเย็นอ่ะนะถ้ามันร้อนอยู่อ่ะมันจะไม่เป็นถูกไหมถ้าขับไปสัก30วินาทีขับไปแป๊บนึงอ่ะมันจะหายไปละแต่ถ้ามันเย็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปลงนะครับเอาแบบสดๆเลยนะครับแบบไม่เตรียมก่อนไม่ลองก่อนเอาแบบว่าไปเปลี่ยนปุ๊บแล้วก็ลองถ่ายปั๊บเลยว่าที่ไปเปลี่ยนมาเนี่ยตอนเช้าเนี่ยมันยังดังอยู่ไหมนะครับโอเคนะครับถ้าวิธีที่ผมทำเนี่ยกับทางช่างเนี่ยช่วยกันวิเคราะห์เนี่ยถ้ามันหายนะครับแสดงว่าทุกคนก็สามารถนำวิธีเนี้ยไปบอกศูนย์นะครับว่าวิธีเนี้ยหายแล้วก็ไปเคลมกับเขานะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับสวัสดีครับ